สวัสดีทุกๆคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องกันจากคลิปที่แล้วก็คือการจับราวโหนราวเหยียบว่าจับอย่างไรในการเหยียบลักษณะไหนเนาะเห็นได้ถามไถ่กันเข้ามาคลิปนี้ก็จะเป็นมุมกว้างเหมือนเดิมแล้วก็อย่างในท่านอนตะแคงหรือว่าท่านอนหงายหรือว่าท่าต่างๆก็แล้วแต่เนาะการจับราวก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเทคนิคเยอะแต่สำหรับคนที่ชอบรับชมแล้วก็เต็มใจที่จะดูก็ขอให้รับชมอย่างมีความสุขเนาะใครที่ดูแล้วว่าไม่ได้สาระไม่ได้ประโยชน์ก็สามารถกดข้ามได้เลยเดี๋ยวไว้รอชมกันคลิปต่อๆไปที่มีสาระเดี๋ยวจะปล่อยทิ้งไว้ให้ดูกันยาวๆไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่ได้บรรยายเพื่อเป็นการรบกวนคุณผู้ชมเนาะก็จะเหยียบในท่านอนตะแคงแล้วก็ท่านอนหงายในการจับราวซ้ายส้นจิกเส้นก็จะให้มองภาพในมุมกว้างในคลิปนี้เลยละกันThank you.
ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมคลิปของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย